เพียงข้างเสียตาจนโด่งดังอู่ฟ้าและเปิดใจออกเวิร์กพอยต์คำแรกโอ๊ตเนรคุณโดนอะไรมาหนักเคียงบ่าเคียงไหลเสียตาปัญญาจนโด่งดังภาพที่ยังจำได้อู่ฟ้าและเปิดใจทำไมออกจากเวิร์กพอยต์คำแรกโอ๊ตเนรคุณมึงจะออกมาโบยบินแล้วใช่ไหมโด่งดังจากภาพเคียงบ่าเคียงไหลเคียงข้างเสียตาปัญญาที่แฟนๆยังจำกันได้ในรายการดังอู่ปริศนาฟ้าแลบเจ้าของคำเด็ดเฉียบและมุกฮามากมายผู้กำกับเวทีคนดังซึ่งโบกมือลาเวิร์กพอยต์ไปอยู่กับโอ๊ตปราโมชมาได้ครึ่งปีล่าสุดเปิดใจเรื่องราวชีวิตและสาเหตุการออกจากเวิร์กพอยต์ผ่านทางช่อง YouTube คุณไว้โดยอู่ปริศนาฟ้าแลบสเตจคนดังเวิร์กพอยต์เปิดใจออกมาแล้วตอนนี้เป็นอู่โคตรคูลของโอ๊ตปราโมชแล้วอดีตสเตจเวิร์กพอยต์ย้อนวันๆเข้าไปฝึกงานชอบแก๊งสามช่าอยากเข้าไปทำงานกับเขาเลือกฝึกงานเวิร์กพอยต์ฝึกจบเขาก็รับทำงานเลยไม่รู้หัวหน้าเห็นอะไรเขาก็รับทำงานต่อไม่ต้องเทิร์นโกรเลยสเตจกำกับเวทียักษ์นะที่เวิร์กพอยต์ทำทุกอย่างปล่อยคิวดาราควบคุมเวลาเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกหน้าที่เลยยากทำทุกรายการเวิร์กพอยต์ทำงานกับคนยากสุดแล้วมีปัญหาทะเลาะกันก็มีเวิร์กพอยต์เป็นบริษัทที่ดีมากเหมือนเป็นโรงเรียนใหญ่จริงๆมีทุกอย่างเชื่อว่าทุกคนก็เป็นมีจังหวะถมมาเยอะๆมันไม่อยากทำโชคดีแผนกเก่าหัวหน้าเข้าใจวัยรุ่นโดนหนักเราเข้าใจเนื้องานเวลาทำงานพลาดโดนบ่นว่าธรรมดาโดนเล่าให้ฟังยาวๆต้องเซ็นเซอร์ออกเลยถามว่าแล้วออกทำไมอู่บอกว่าเราคิดว่าตัวเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคนเราถูกสร้างมาให้คนอื่นตัดสินอยู่แล้วเมื่อถามติดตลกว่าพอโดนกระทำลงที่ใครไม่ได้ไปลงที่ดาราไปตกหัวเขาเอ่ยสารพัดอู๋หัวเราะบอกอันนั้นเล่นกันพอเราทำงานกับพี่หม่ำพี่เท่งพี่หน่งเยอะๆเขาเล่นกันประจำหรือมีสั่งในหูมาว่ามุกนี้ต้องตกหัวเลยไม่มีดาราโกรธดาราที่เจอน่ารักทุกคนเขารู้เป็นการแสดงนอกรายการเราก็ไปขอโทษเขาทำเกือบทุกรายการแต่ชอบมาก3รายการตลก6ฉากชิงร้อยชิงล้านและปริศนาฟ้าแลบ7ปีมีความสุขไหมทำงานที่เก่าอู๋ยอมรับมีความสุขอยู่เวิร์กพอยต์ถามว่าแล้วออกทำไมอู๋เผยว่าเราอยู่ที่เดิมนานๆรูทีนเรียกอิ่มตัวก็ได้เคยบอกหัวหน้าว่าไม่เคยคิดจะออกจากเวิร์กพอยต์เลยที่ทำงานที่แรกออกจะกลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ทำงานวงการเหมือนโชคชะตาเราจะออกจากเวิร์กพอยต์โคตรคูลกำลังหาคนเราเคยทำงานกับพี่โอ๊ตเป็นพิธีกรคู่พี่โอ๊ตรายการฟุตบอลพี่โอ๊ตพูดคนเดียวเลยตอนนั้นเราใหม่มากแค่ DM ไปขอบคุณวันนั้นแล้วหายไปหลายปีจนมีพี่คนหนึ่งไปบอกพี่โอ๊ตอู๋สนใจอยากมาทำก็คุยกับพี่โอ๊ตเขายินดีให้เรามาทำช่วงคาบเกี่ยวเราหมดไปพอดีครั้งแรกโทรไปพี่โอ๊ตตัดสายงงไม่กล้าโทรไปอีกไม่รู้เขาจะยังไงครูก็ทำเรื่องออกจากที่โน่นแล้วปล่อยไป15นาทีพี่โอ๊ตโทรกลับมาประโยคแรกที่พูดไอ้เนรคุณมึงจะออกมาโบยบินแล้วใช่ไหมก็บอกไม่ใช่ก็คุยกับเขาจากสเตจเวิร์กพอยต์มาเป็นครีเอทีฟโคตรคูลเป็นน้องใหม่เลยซึ่งอายุมากที่สุดยอมรับยากเพราะไม่เคยใช้ความคิด 100% เราไม่ค่อยได้ใช้คอมเยอะถามตลอดถามน้องที่โคตรคูลน่ารักไม่เคยรำคาญสอนเราจนเข้าใจทุกอย่างอยู่มา6เดือนโดนชาวเน็ตบ้างไหมอู๋ยอมรับว่าโดนจนเป็นเลยหนีลี้ปะพี่หอยพี่ป๋องมาเล่าเรื่องผีโดนชาวเน็ตด่าเคยโดนแต่ไม่หนักเท่านี้จนพี่โอ๊ตเรียกมาคุยไม่เป็นไรกูเข้าใจเขาให้กำลังใจต่อให้เราทำดีแค่ไหนคนไม่ชอบเรายังไงก็ไม่ชอบอยู่ดี
ูแต่งงานกับใครวะเนี่ยสีตะลึงเอมี่เยี่ยมบ้านคุณหญิงย่า400ล้านเมียโพสเลยสองสามีภรรยาสายฮากูแต่งงานกับใครวะเนี่ยสีตะลึงเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าคุณหญิงย่าแค่โครงสร้าง400ล้านหัวใจจะวายสุดท้ายเมียโป๊ะเลยปล่อยคลิปสร้างเสียงฮาพร้อมทั้งพาแฟนๆไปเที่ยวซีซีวัดพร้อมด้วยเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปซีตะลึง เมื่อเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าเหมือนยกปราสาทสุดอลังการมาจากอิตาลีสาวเอมี่ประกาศพาไปบ้านเก่าที่พัทยาซีงวงเลยเปิดประตูเข้าไปถึงกับลั่นกูแต่งงานกับใครวะเนี่ยเอมี่ยังเมาต่อพาไปดูพร้อมบอกบ้านของฉันเมื่อก่อนฉันก็นั่งกินข้าวแถวนี้แหละของพวกนี้พ่อแม่ก็เอามาจากยุโรปซีถามบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอมี่เล่าเป็นฉากๆว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงย่าให้แดดแต่แดดไม่เอาไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่ใหญ่เหงาสามีสงสัยรวยขนาดนี้ทำงานทำไมเอมี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเมียไม่ทำงานอะไรก็ต้องทำงานพอเป็นพิธีซีถึงกับลั่นถ้ามึงรวยขนาดนี้ยังไงกูก็รู้สึกดีอยู่แล้วชัวร์ๆเลยก่อนภรรยาปล่อยโป๊รูปภาพแวนก๊กจนซีโวยเมียมั่วมากไม่ใช่แล้วเลอะเทอะไปหมดเอาจริงๆถ้าเมียมีบ้านขนาดนี้จะเลิกทำงานเลยจนเอมี่ต้องบอกว่ายอมไม่ใช่บ้านฉันแต่อยากให้เป็นมันเป็นร้านอาหารที่อยากมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาซีใจหายแวบตอนเข้าประตูมาคนไปยืนต้อนรับคุณผู้หญิงเมียเป็นทายาทมหาเศรษฐียุคไหนเนี่ยโดยผู้จัดการร้านอาหารสุดหรูคาสเตลโลดีเบลลาจิโอพัทยาร้านอาหารอิตาเลียนหรูอลังการมากๆพร้อมพาชมทุกซอกมุมเหมือนยกปราสาทแสนสวยจากอิตาลีมาเลยยกเมืองเล็กโกโมมาตั้งที่ชลบุรีความหรูอลังการเฉพาะโครงสร้าง400ล้านบวกๆยังไม่รวมที่ด้วยหนุ่มซีถึงกับบอกหัวใจจะวายแถมเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็น King of Meat และ King of Wine สองสามีภรรยาตาลุกเลยโดยเฉพาะภรรยาบุกโซนลับชั้นใต้ดินเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นห้องจัดงานแต่งได้เลยแค่เก้าอี้ตัวละ50,000รวมทั้งห้องไพรเวทต่างๆก่อนได้ลองชิมสเต็กเนื้อสุดฟินโดยหนุ่มซีหลับตาฟินหนักกับรสชาติเนื้อและทุกเมนูเลิศมากรถ30ล้านอยากได้หม่ำทำไมไม่ซื้อเรื่องลับบนเตียงเมียเชียงรายแชร์เท่งหน่งตายคู่มึงต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษกูรถ30ล้านก็อยากได้หม่ำเหตุทำไมไม่ซื้อเผยเรื่องลับบนเตียงปมเมียน้อยเชียงรายลั่นสักวันเปิดโปงเท่งหน่งตายทั้งคู่นิกกี้ณฉัตรเปิดใจหม่ำจกมกในแชร์โลมาหม่ำจกมกถามตรงๆพี่เคยมีเมียน้อยที่เชียงรายไหมทางช่อง YouTube นิกกี้ณฉัตรโดยเฉพาะประเด็นยอดฮิตเมียน้อยเชียงรายตลกซุปตาหม่ำจกมกยอมรับเรื่องเชียงรายเรื่องจริงตอนวัยรุ่น20กว่าก็รู้สึกผิดถามถึงคนที่เริ่มเอามาอําก็2คนเท่งเถิดเทิงและหน่วงชะชะชามันนั่นแหละมันมีความลับไม่ได้ให้เห็นตัวตนไม่ได้ไอ้สองตัวนี้จะโกรธมันทำไมปากมันยังงั้นสองคนมันพูดไปเหมือนนินทาไม่เคยพูดเรื่องมันเลยมันพูดเรื่องเราบ่อยเรากลายเป็นเสือมีลายไอ้พวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสักวันกูจะเปิดเผยมันให้หมดเลยจะเอาตายเลยเปิดเผยเลยเปิดมันทั้งคู่เลยให้มันตายพร้อมกันทั้งคู่เลยมึงต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอโทษกูเอาเรื่องแรกก่อนยังมีอีกหลายเรื่องหนักทั้งสองคนนิกกี้ช่วยบอกพี่หน่งก็รักเมียนะหม่ำถึงกับถุยพอบอกอีกว่าพี่เท่งก็รักแม่มาลาหม่ำถุยอีกพร้อมลั่นว่าพอกันที่โลกแห่งความบันเทิงถามตรงๆว่าสมัยหนุ่มๆไปอาบอบนวดไหม
ตลกแถวหน้าชื่อดังตอบว่าไปบ่อยส่วนใหญ่ไปนั่งดูเขาไปเอนเตอร์เทนเพื่อนๆคือพี่ไม่ชอบใส่ถุงยางว่ะจริงสงสารเขาใส่ถุงยางชักดีกว่าพูดแบบผู้ชายนะจริงๆก็เลยไม่เอานั่งเฉยๆดูมันมีจุดที่เลิกไม่เอาแล้วหม่ำรีบบอกว่าเอานะแต่ให้ใส่ถุงยางก็ไม่เอาพอไม่อยากใส่เขาก็ไม่เอาตัดปัญหาก็ดีเหมือนกันพอเราไปติดผู้หญิงแบบที่เราไม่ใส่ถุงยางที่เขาพร้อมให้เราปัญหาก็จะตามมาอันตรายถามว่าซื้อบ้านให้ด้วยจริงไหมมั่งเผยว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกดูแลกันเกือบจะซื้อเมียจับได้ก็เกมโอเวอร์อวสานหม่ำจกมกเมื่อถามว่าในวงการอยากทำอะไรอีกหม่ำกล่าวว่าหมดแล้วเบื่อแล้วทำมาหมดแล้วนิกกี้เผยว่าชอบพี่สามคนไม่มีใครเวอร์เลยหม่ำกล่าวว่าพวกนี้เป็นคนลูกทุ่งแท่งเป็นลิเกหนงลูกทุ่งแท่งรู้ตัวมาจากลิเกไม่ต่างจากลูกทุ่งจะรู้เง่าของมันถ้ารวยจริงไม่มาอยู่ลิเกลูกทุ่งมาจากดินกันทั้งนั้นวันหนึ่งเราต้องรู้รักเง่าตัวเองด้วยจะเข้าใจคนที่ง่ายมีอะไรมาก่อนถึงวันหนึ่งมันจะรู้ว่าควรทำตัวยังไงวันเวลาจะบอกจะสอนมันเองความฝันเด็กรุ่นใหม่อยากได้รถสปอร์ตเฟอร์รารี่ที่เคยอยากได้ไหมหม่ำอธิบายว่าที่กลัวคนว่านี่คนรวยนี่หว่าไม่ชอบให้คนมาว่าหม่ำทำไมรวยอย่างนี้มันนั่งลัมโบกินีไม่เอาเลยพี่นั่งปิกอัพนั่งอันไหนมันก็ถึงเหมือนกันไม่จำเป็นต้องนั่งรถอะไรถามว่าแล้วจริงๆอยากไหมหม่ำยอมรับว่าก็อยากนั่งแต่กูจะมานั่งเพื่ออะไรคันละ 20-30 ล้านเอาตังมาซื้อข้าวกินดีกว่ามั้งเอาตังมาฝากซื้อที่ดีกว่าพี่ว่าดีกว่านะนิกกี้บอกว่าถ้าผมเป็นพี่หม่ำคงซื้อลัมโบหม่ำกล่าวว่านั่นแหละกลัวคนดูเห็นถ้ามีการ์ดเดินตามยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่เอาด้วยเลยถามถึงบ้านปลายชีวิตจะทำอะไรตลกซุปตากล่าวว่าอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้อยู่นี่ก็ไม่ได้เที่ยวหรอกไปทะเลก็ไม่ได้นั่งก็ต้องทำใจเขาต้องถ่ายอยู่แล้วคงไปเที่ยวสวนดอกไม้สวนน้ำสวนตัวฝรั่งเยอะๆไม่มีใครสนใจได้อยู่กับหลานก็มีความสุขห่วงหลานยิ่งกว่าลูกตอนนี้เมียทำ YouTube ได้เป็นแสนต่อเดือนแล้วเดือนหนึ่งมีหลายคลิปปี้สินล้างรถคนดูเกือบ2ล้านวิวจะถ่ายคลิปต้องมีสตอรี่ถามว่าภูมิใจตัวเองไหมวันนี้หม่ำตอบว่าก็โอเคนะวันนี้ที่อยากโอเคมากที่สุดคืออยากให้พ่อแม่เห็นอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาโดดน้ำเล่นให้เขาจิบเหล้าดีๆได้เห็นหลานถ้าเขาอยู่ก็80กว่าเขาไม่ได้เห็นร้องไห้ในโจ๊กตัดโจ๊กปกติจิตแข็งมากไม่ร้องเพิ่งไปงานศพพ่อสุนารีในรายการเท่งร้องเพลงเห็นสุนารีพี่โน้ตร้องพอหันมาถามเรียบร้อยก้มหน้าก้มตากลั้นอยู่คำเดียวหลุดเลยอยากให้พ่อแม่มาเห็นกูวันนี้เหมือนกันอยากให้พ่อแม่มากอดสุนารีบอกอยากให้พ่อแม่มากอดแทงใจดำ